การอภิปรายแบบระดมสมองเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการช่วยกันเสนอข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็ระดมความรู้ความคิดเห็นแล้วก็รวมทั้งสรุปข้ มีการสรุปหัวข้อที่ดีนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชลาเกิดซ้ำนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มระบมสมองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวแก้วตาชาตรีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิภูษณาเกษมสุขไพศาลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปีนุชเริ่มวรวิทยาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันทิราจตุรภาคค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบิญญาวันแกนินค่ะตอนนี้โลกเราร้อนมากแล้วเราจะมาทำยังไงให้โลกหายร้อนดีล่ะลดระยะทางในการขนส่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากการขนส่งนั้นมีการเพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นค่ะเราควรช่วยกันลดระยะทางในการขนส่งค่ะเมื่อออกจากบ้านทุกครั้งนะคะก็ควรที่จะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดค่ะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศทีวีก็ปิดไฟนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำที่เหลือจากการซักผ้าค่ะก็สามารถจะเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือว่าขัดพื้นได้ค่ะลดระดับการใช้พลังงานภายในบ้านนะคะคือว่าปิดแอร์หรือไม่ก็ลดแอร์ลงสักนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยในการลดภาวะโลกร้อนนะคะนะคะเราก็เอากระดาษที่ใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่ค่ะมีการปลูกป่านะคะเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ค่ะค่ะก็ลดการใช้น้ำมันนะคะเป็นการเดินไม่ใช่การปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายแทนค่ะถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นแล้วก็จะช่วยภาวะโลกร้อนได้ใช่ไหมคะขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะคะเหลือของโตวาทีนะคะโตวาทีเชิญค่ะให้รู้จักวิธีการเท่านั้นน่ะนะคะค่ะปกติการอภิปรายแบบโต้วาทีเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีคือต้องเป็นไปลักษณะอย่างมีระเบียบมีโต๊ะมีเก้าอี้มีหัวข้อนะคะแล้วก็มีผู้เสนอผู้แล้วก็ทำไมคะเวลาเสนอก็ต้องยกเหตุผลมาฝ่ายค้านนะคะก็ต้องมีฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็ต้องพยายามโต้นะคะหรือพยายามเสนอยัตติหรือพยายามยกเหตุผลมารบร้างของฝ่ายตรงกันข้ามนะคะอย่างนั้นเรียกว่าลักษณะของการโต้วาทีแล้วนักเรียนก็จะเห็นอย่างชัดเจนก็คือตอนไหนตอนอภิปรายในสภานะคะก็มีการแต่ละคนก็จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็โต้กันไปโต้กันมาค่ะตรงนี้เราจะไม่แสดงหมดนะคะก็หมายถึงว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนิดเดียวว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างไรฉันพัฒนาแบบมีเป็นกลุ่มแบบสองคนนะฉันพัฒนาเป็นกลุ่มสองคนใช่ต่อวันนี้ครับต่อวันนี้เลยคิดว่าเรื่องการจัดโต้วาทีต่อไปเราคงจะมีการมาโต้วาทีกันจริงๆสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะค่ะขออนุญาตว่าตอนนี้ไม่ต้องอะไรนะคะไม่ต้องแนะนำได้ไหมคะเพราะว่าเวลากำลังจะหมดนะ
ะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดประเด็นคุยกันถึงเรื่องชนบทแล้วก็สังคมคนกรุงนะคะว่ามีข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรปรับปรุงอย่างไรบ้างนะคะขอฝ่ายเสนอนะคะฝ่ายเสนอจะมีอะไรมาเสนอพวกเราบ้างคะก็อยากจะบอกว่านะคะในกรุงเทพนะคะก็คือเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่ก็คือกว้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอุตสาหกรรมดีเศรษฐกิจดีแล้วก็มีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเหมาะกับการทำกิจการค่ะค่ะแล้วฝ่ายค้านล่ะคะฝ่ายค้านมีอะไรจะมาค้านฝ่ายเสนอบ้างคะผมว่าไม่จริงนะครับที่ทาง ที่ทางกรุงเทพนี่จะดีกว่าเพราะว่าถึงจะอยู่ในเมืองก็จริงแต่ว่าปัญหาก็เยอะเช่นกันอย่างเช่นการจราจรติดขัดแล้วก็เกิดมลภาวะมลพิษต่างๆนะครับผมคิดว่าในชนบทจะดีกว่าเพราะว่าจะเจออากาศที่บริสุทธิ์นะครับมีโอโซนเยอะด้วยนะครับแล้วฝ่ายเสนอนะคะฝ่ายเสนอมีอะไรเสนออีกไหมคะมันก็ไม่จริงเสมอไปนะคะดูอย่างคนกรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพสอนให้เราเป็นคนมีความว่องไวรวดเร็วนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเวลาจะไปโรงเรียนนะคะต้องรีบตื่นแต่เช้านะคะถ้าเกิดอยู่ชนบทถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างค่ะอย่างนี้มันทำให้เราเนี่ยเป็นคนมีความกระตือรือร้นในการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะแล้วฝ่ายค้านจะมาค้านอะไรฝ่ายเสนอบ้างคะดิฉันว่าการที่เราเดินทางไปโรงเรียนนะคะการที่เราเดินทางโดยที่ไม่เร่งรีบก็ถือเป็นข้อดีนะคะเพราะว่าเป็นการทำให้ชีวิตเราเรียบง่ายขึ้นนะคะไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอะค่ะรู้สึกปลอดภัยมากกว่าค่ะแล้วแถมรู้สึกมีความสดชื่นแล้วก็ได้สูดอากาศรอบๆข้างค่ะไม่ต้องรีบแล้วไปเจอกับมลพิษอะไรแบบนี้ด้วยอะค่ะฝ่ายเสนอได้ฟังฝ่ายค้านแล้วเป็นไงบ้างคะมีอะไรจะเสนออีกบ้างคะแต่อย่างน้อยกรุงเทพก็ยังมีรถไฟฟ้านะคะเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ค่ะไม่ต้องไปอยู่กับมลพิษที่อันตรายค่ะค่ะฝ่ายค้านคนสุดท้ายนะคะฝ่ายค้านเรามีอะไรจะค้านอีกอย่างคะก็สำหรับชนบทนะครับก็ไม่ค่อยจะสร้างอะไรที่ทำให้เสื่อมเสียต่อโลกนะครับไม่สร้างภาวะโลกร้อนไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับแต่ว่าจะใช้การเดินไปโรงเรียนนะครับการนั่งตากลมเย็นๆแทนการตากแอร์นะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในชนบทนะครับไม่ได้ช่วยทำให้โลกเกิดภาวะอะไรขึ้นเลยแต่ว่าการอยู่ในเมืองนะครับทำให้โลกเกิดทั้งภาวะมลพิษนะครับภาวะโลกร้อนครับทุกๆอย่างนะครับปัญหาของโลกนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากสังคมเมืองครับสังคมชนบทส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สร้างอะไรนะครับเพราะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับสรุปแล้วนะคะว่าในชนบทหรือว่าในกรุงเทพนะคะมีข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรปรับปรุงแตกต่างกันแล้วแต่ว่าใครชอบสิ่งไหนไม่ชอบสิ่งไหนขึ้นอยู่ที่ใจเรานะคะขอจบรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเรียนจะมีอีกลักษณะหนึ่งนะคะเรียกว่าสนทนาปุจฉาวิสัชนาอันนี้คงขอฝากให้นักเรียนกลับไปดูจากหนังสือนะคะจากหนังสือกำหนดการสอนเพราะในลักษณะของการสนทนาปุจฉาวิสัชนาก็คือการถามและตอบนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนประโยชน์ของการอภิปรายฝากนักเรียนเช่นเดียวกันหลังจากที่นักเรียนได้ฟังการอภิปรายแล้วลองไปสรุปประโยคนะคะประโยชน์ของการอภิปรายแล้วก็ส่งครูด้วยนะคะตอนนี้ให้นักเรียนดูจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะว่ามีว่าอย่างไรนะคะแล้วก็คงต้องฝากนักเรียนให้ไปฝากนักเรียนให้ไปปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งไรก็ตามถ้าได้ปฏิบัติตามพระราโชบายแล้วก็จะเกิดความเจริญเกิดความก้าวหน้าในชีวิตของตนเองนะคะค่ะเดี๋ยวนะคะอ
แผ่นนี้แผ่นสุดท้ายนะคะไม่ยอมขึ้นสักทีค่ะดูพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในวันเด็กนะคะจังสือวันเด็กประจำปีพุทธศักราช2520ที่พระตำหนักจิตรดาระโหฐานเมื่อวันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2530ความว่านักเรียนอ่านนิดนึงเด็กเราจะพบกันในครั้งต่อไปเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นเรื่องปุจฉาวิสัชนาเราจะต่อกันในวันพุธหน้าค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ